วัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาออกกำลังกายแบบง่ายครับที่สามารถช่วยลดหน้าท้องและสลายไขมันส่วนเกินได้ท่าแรกท่าวอร์มอัพครับท่าแรกเป็นท่าการเหยียดตัวแล้วก็ดึงตัวลงไปด้านล่างในลักษณะนี้ทำสลับด้านกันครับเป็นท่าการออกกำลังกายที่ง่ายครับและช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อพร้อมทั้งสลายไขมันได้ด้วยซึ่งคุณสามารถออกกำลังกายได้เป็นประจำครับคุณจะรู้สึกตึงกระชับตามกล้ามเนื้อเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเราจะออกกำลังกายท่านี้ทั้งหมด20ครั้งสลับด้านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับสำหรับท่าการออกกำลังกายท่านี้จะสามารถช่วยดูแลกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีครับและเหมาะมากสำหรับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับจะสามารถช่วยลดหน้าท้องได้เป็นอย่างดีคราวนี้เราไปรู้จักกับท่าต่อมาดีกว่าครับท่าที่2เป็นท่าที่ยากเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นท่านี้ให้คุณจัดเตรียมท่าการออกกำลังกายในลักษณะนี้มันจะช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาสะโพกและหน้าท้องครับด้วยการตีเข่าข้างท่านี้ให้คุณพยายามบิดตัวในลักษณะนี้ครับจากการตีเข่าซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวยกกระชับต้นขาสะโพกและหน้าท้องส่วนล่างได้ด้วยท่านี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อคุณออกกำลังกายเป็นประจำมันจะสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้แต่คุณต้องเกรงตัวและก็ทรงตัวให้ดีนะครับมันจะมีประโยชน์มากเราจะออกกำลังกายท่านี้อย่างต่อเนื่อง20ครั้งในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มออกกำลังกายด้วยกันเลยครับสำหรับท่าการออกกำลังกายท่านี้มันจะมีประโยชน์มากครับเมื่อออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันทุกวันและสามารถช่วยดูแลกล้ามเนื้อยกกระชับกล้ามเนื้อลดไขมันและเสริมสร้างสุขภาพได้เป็นอย่างดีเข้าสู่ท่าที่3ครับท่าที่3เป็นท่าการออกกำลังกายที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อและสลายไขมันเพิ่มเติมบริเวณหน้าท้องต้นขาและต้นแขนครับด้วยการเหวี่ยงแขนออกไปในลักษณะนี้และการเอี้ยวตัวด้านข้างท่านี้จะสามารถช่วยจัดการปัญหาไขมันส่วนเกินด้านข้างลำตัวและกำจัดสิวร้ายได้เป็นอย่างดีครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกตึงกระชับ
และเผาผลาญไขมันตามร่างกายและบริเวณเหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้นครับเราจะออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเราจะออกกำลังกายสลับด้านกันทั้งหมด20ครั้งถ้าคุณพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับสำหรับท่าการออกกำลังกายท่านี้จะเหมาะมากครับกับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพออกกำลังกายหนักไม่ได้แต่อยากจะลดหน้าท้องและเสริมสร้างกล้ามเนื้อรวมไปถึงต้นขาและต้นแขนก็สามารถช่วยได้ครับเราขอแนะนำท่านี้เลยนะครับดีจริงๆเมื่อออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันเป็นท่าไม่หนักครับเข้าสู่ท่าต่อมาท่าที่4ครับท่าการออกกำลังกายท่าที่4เป็นท่าการออกกำลังกายที่ช่วยลดหน้าท้องได้เป็นอย่างดีท่านี้ให้คุณยืนในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็ดันตัวลงไปในลักษณะนี้ครับกลับขึ้นมาเป็นท่าการออกกำลังกายที่ช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องดูผิวเผินอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ให้คุณก้มพยายามก้มลงไปเท่าที่แตะได้นะครับและพยายามทำขาตึงไว้มันจะมีประโยชน์มากครับในการช่วยดูแลหน้าท้องของคุณเราจะออกกำลังกายท่านี้ทั้งหมด20ครั้งพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับสำหรับท่าการออกกำลังกายท่านี้ผมหวังว่าจะถูกใจใครหลายคนนะครับถ้าคุณชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะครับอ้อคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ากี้เห็นอย่างไรสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมและทีมงานต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก่อนจากกัน
ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราเราจะลงวิดีโอคลิปใหม่ทุกวันเลยครับผมหวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบกันนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาติดตามและรับชมขอบคุณครับ